ใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลักกัดปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้ใครอยากได้ใครอยากจะเข้าถึงคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาใครอยากได้ใครอยากเข้าถึงคนนั้นต้องหยุดการคิดให้ได้หยุดการคิดให้ได้ความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมลุงออกเจอทางตันแน่ลุงออกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นนะครับจึงจะเข้าถึงคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดจบข่าวไปต่อไม่ได้แน่งานเนี่ยมีหน้าท่านใดที่เข้ามาที่นี่ใหม่ๆฟังแล้วงงฟังแล้วมันไม่เข้าใจแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ด้วยแล้วจะพูดไปทำไมนะเนี่ยก็พูดไว้เผื่อว่าเป็นไปได้สูง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคงจะมีใครสักคนนึงแหละเข้าใจที่ว่าเนี่ยนะ 7,000 กว่าล้านคนก็จะมีใครสักคนนึงก็แล้วกันพอเข้าใจหรือเข้าใจ get into แปลว่าเข้าใจคำว่าเข้าใจตรงนี้นะมันเข้าใจเข้าไปยังขั้วของหัวใจนะครับคำว่าเข้าใจตัวนี้มันไม่ใช่รู้แบบเผินๆผ่านๆแค่ใบหูถากไปถากมาเนี่ยไม่ใช่นะครับเนี่ยนะมันเข้าไปในรูเพราะนั้นใส่อะไรล่ะสมอลทอล์กฟังเข้าไว้ครับเสียงลุงออกเลยใส่เข้าไว้เถอะครับสมอลทอล์กนะไอ้ที่เขาเสียบหูเนี่ยนะแล้วก็ฟังคนเดียวเนี่ยนะลองเสียบเอาดูเองก็จะรู้ว่าภาษาลุงออกมันไปทำให้ขี้หูสะทันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหรือเปล่าไม่ลองไม่รู้นะพี่เอ๋ยลองทำเข้าไว้ที่ว่าเนี่ย อย่างน้อยสุดภาษาลุงออกมันก็ไม่น่าจะเป็นภาษาทั่วๆไปที่เคยได้ยินผ่านหูมามากต่อมากแล้วเนาะพอมาเริ่มมาเจอภาษาลุงออกเข้าให้ยิ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็เสร็จมาลากกากไปไม่เป็นเลยสุดท้ายก็กล่าวหาว่าลุงออกพูดเรื่องอะไรบ้าหรือเปล่าพร่ำอยู่คนเดียวเฮ้ยใครว่าผมอยู่คนเดียวไม่จริงนะครับ อยู่ที่นี่ก็หลายชีวิตอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วอยู่หน้าจอล่ะก็ตรายเต็มอย่างน้อยบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติ
ก็มีอยู่ออนแฮนด์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่30,000ชีวิตเลยตอนนี้ใช่ไหมฟังไปดีก็กดซับสโครงสไครต์เข้าไปกดเข้ามาติดตามเข้าไปมีระฆังก็กดเข้าอีกทีนึงมีกระดิ่งกดซ้ำไปอีกทีนึงเนี่ยเท่านั้นถ้าเห็นดีเห็นงามเห็นชอบว่าลุงออกไม่ได้ด่าเมียพ่อใครพูดจาไม่ผิดกฎหมายไม่ให้ร้ายใครพอที่จะประเทืองปัญญากันพัฒนากันไปทีละน้อยสองน้อยเนี่ยอ้าวแชร์กันไปแชร์ให้มันทะลุไปถึงดาวอังคารนะ ใช่ไหมใช่ไหมไปถึงดาวเสาร์นะไอ้ที่มนุษย์โลกพยายามจะไปหาตรงนั้นนะจะเจออยู่หรือ เขาว่าเจอก็เรื่องของเขาก็แล้วกันยิ่งไปไกลนอกตัวมากเท่าใดยิ่งหาไม่เจอคำว่าปรัชญานะพี่เอ๋ยไม่รู้ถ้ายังคิดอยู่ยังคิดยังทำอยู่นะยังคิดยังทำอยู่ไม่เจอหรอกครับปรัชญาไม่เจอปัญญาที่ว่าเนี่ยยกเว้นไปเจอหนังสือที่เขาเขียนว่าวิชาปรัชญาปรัชญาทั่วๆไปปรัชญาอภิปรัชญาลุงออกบอกอภิมหาปรัชญาท่านเคยอ่านหนังสือปรัชญาทั่วๆไปแล้วก็อภิปรัชญาเนาะยังไม่เคยมีใครเขียนหนังสืออภิมหาปรัชญานะยกเว้นลุงออกแต่เขียนให้อ่าน ผมว่ามันเกินกว่าปรัชญาที่มีในท้องตลาดสดตลาดแห้งนะผมว่างั้นนะว่าใจเย็นฟังให้เพลินๆไปก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังนะเรื่องใดๆโดยเฉพาะยิ่งพุทธปรัชญาเนี่ยพุทธปรัชญาเนี่ยผมว่านะใครที่รู้และเข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์รู้เข้าใจเข้าถึงกฎของพระไตรลักษณ์ผมว่าพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งใน 7,000 กว่าล้านคนเรียกว่าหนึ่งในประชาชนชาวโลกนะนะแต่ถ้าหาว่าใครไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนึ่งใน 7,000 กว่าล้านคนความจำเดิมกันแล้วกันทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนลุงเราจะบอกว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเอา3คำนี้มาเป็นตัวตั้งนะครับอนัตตาทุกขังแล้วก็อนิจจังนะอนัตตามันคืออะไรถ้าบอกว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตาได้ไหมเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เดี๋ยวนี้ครับโอ้กระดาษแผ่นนี้เดี๋ยวนี้ถามว่าเป็นอนัตตาหรือทุกขังหรือว่าอนิจจังอาม่าจะบอก ถ้าพูดผ่านวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องราวที่ง่ายๆเลยที่บอกว่าอนุภาคผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าคำว่ากฎของพระไตรลักษณ์กับคำว่าอนุภาคคือกลุ่มเดียวกันเหมือนกันกลุ่มเดียวกันแล้วก็เหมือนกันดูสิลุงหงอกจะอธิบายเ
ข้ากันได้ไหมครับว่าเหมือนกันโอเคนะลองดูดีนะ ถามว่ากระดาษแผ่นนี้มันอยู่ตรงเนี้ยเริ่มต้นมันคืออะไรคำถามนะครับคืออนัตตาหรืออัตตาต้องเอาสองคำมาขึ้นตาช่างก่อน มีใครบ้างที่เห็นกระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตายกมือขึ้นถ้าใครเห็นกระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตาคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองผู้นั้นต้องได้ตาทิพย์นะครับจึงจะเห็นเป็นอนัตตาแต่ถ้าหากว่าตาทั่วๆไปตาปุถุชนธรรมดาหรือตาของผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วๆไปกระดาษแผ่นนี้จะเห็นเป็นอัตตานะครับอัตตาซึ่งแปลว่าตัวตนนะครับนะคำว่าอัตตากับคำว่าทุกข์อันเดียวกันความหมายเดียวกันอัตตากับคำว่าทุกข์คำเดียวนะครับความหมายเดียวกันคือสิ่งเดียวกันแต่คำว่าทุกขังทีนี้ทุกขังเนี่ยมันแปลว่าไม่รู้นะพอเวลามันเกิดคำว่าทุกข์เนี่ยมันโดนขังเลยอ่ะมันฮุบเลยถ้าเอาภาษาเข้ามาจำแนกแจกแจงแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นคำว่าอัตตาหรือว่าทุกข์ปุ๊บมันกลายเป็นทุกขังทันทีเลยก็แปลว่าอัตตาทุกข์กับทุกขังสามคำนะครับสามคำนะฮะก็คือความหมายเดียวกันอันเดียวกันที่เดียวกันแยกไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไหมครับที่พูดนี่นะครับว่าใครก็ตามที่มองเห็นกระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตาจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับได้แค่รู้ย้ำได้แค่รู้ถ้าหากว่าแปลงสภาพจากกระดาษแผ่นนี้ไปรถยนต์คันหนึ่งไม่ต่างกันไปยังดวงดาวดวงหนึ่งก็ไม่ต่างกันดวงดาวก็เป็นอัตตานะครับดวงที่เป็นอัตตานะครับ ดวงจันทร์เป็นอัตตานะฮะโลกวันนี้เป็นอัตตานะครับนะครับหมาน้อยตัวนึงก็เป็นอัตตารวมทั้งขี้หมาก็ได้ก็เป็นอัตตาครับเอาขี้ตาของแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นอัตตานั่งพูดอยู่นี่ก็คืออัตตาส่วนนั่งฟังอยู่หน้าจอนั้นถามว่าอัตตาหรืออนัตตาครับผมเอานะอย่าไปยาวแน่ๆก็แล้วกันนะกระดาษแผ่นนี้เป็นอัตตานะครับหรือกับคำว่าทุกข์และทุกขังก็อยู่ที่เดียวกันนะครับเอ๊ะไม่เป็นอนิจจังเหรอถ้าอนิจจังเป็นยังไงอนิจจังก็ยังไงเกิดปุ๊บหมาวิ่งชนขาดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วจ้ะเปลี่ยนแปลงมาแล้วคืออนิจจังจากแผ่นใหญ่เหลือแผ่นน้อยนิดเดียวแล้วอันนี้จำไม่ได้พอได้ไหมครับก็แค่นี้ก็หวังว่าผมจะลำดับความได้ทันแล้วก็จะเข้าใจนะจากใหญ่มาเป็นเล็กแค่นี้ก็บอกว่าเป็นอันนี้จำคือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงได้ไงก็จับมือฉีกเองเนี่ยเดิมมันก็เที่ยงอยู่แล้วเป็นอัตตาเที่ยงไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ตามนุษย์ทั่วไปเป็นเช่นนั้นเห็นว่ามันเที่ยงเนี่ยฮะคำอนัตตาอนัตตาเนี่ยครับรู้แต่คำว่าไม่เที่ยงแต่มันไม่เข้าใจ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ว่ายากที่จะเข้าใจยกเว้นหยุดความคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิด
ช่นคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดฟังให้ดีนะครับผมอธิบายผ่านกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดผมบอกว่าคำว่าอนัตตามันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งอนัตตานะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งเช่นฟังให้ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่เล่นกลนะสิ่งที่หนึ่งก็คือมือขวาสิ่งที่สองก็คือมือซ้ายสองข้างนี้ประกอบกันปุ๊บอนัตตาคือสันกระดาษเนี่ยครับเห็นไหมสันกระดาษเห็นไหมครับอธิบายได้แค่นี้เป็นรูปธรรมได้แค่นี้ครับมากกว่านี้ไม่มีทางอธิบายได้เลยครับยกเว้นทีนี้คิดยังไงจะหยุดความคิดเอาล่ะเอาแผ่นกระดาษตัวนี้ออกมาพิจารณาต่อก็นั่นผมฉีกไว้เมื่อกี้นี้เอาฉีกใหม่ก็ได้อันนี้มันเป็นกระดาษแผ่นนี้นะครับถ้าฉีกให้ขนาดเล็กลงของสองสิ่งเห็นไหมประกบกันเปรี้ยงปั๊บเห็นไหมก็คือของสองสิ่งสภาวะของสองสิ่งนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับจำหน่อยครับเป็นภาษา จำมาไว้หน่อยจำมาไว้ก่อนครับถึงจะไม่เข้าใจก็จำมาไว้ก่อนเพราะความจำไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ประการใดนะครับนี่อิทัปปัจจยตาคือของสองสิ่งนี่เอาทิ้งไปเหลืออีกทีนึงดึงมาแป๊กก็เป็นของสองสิ่งอยู่เองครับบอกว่ายาวกับสั้นได้ไหมครับสูงกับต่ำได้ไหมครับสูงกับต่ำซ้ายกับขวาได้ไหมครับไม่ไหมดำกับขาวเอาสีมาแต้มหน่อยดีไหมเนี่ยมันเป็นดำเป็นขาวได้ไหมก็ได้ทั้งหมดแหละงั้นอนัตตาเนี่ยมันจะตรงกลางระหว่างดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำซ้ายกับขวาโอไหมครับทุกข์กับสุขก็ว่าได้เห็นไหมนิจจังกับอนิจจังก็ว่าได้ได้หมดแหละทุกขังกับอนิจจังก็ว่าได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดที่ว่ามาทั้งหมดทุกหมดไม่มีอะไรผิดถูกที่สุดมันคืออะไรถูกที่สุดคือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า emptiness ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับอยู่ในระดับนิวเคลียสถ้าบอกว่านิวเคลียสเอาสันกระดาษมาอีกทีนึงทางขวามือผมเนี่ยเรียกว่าโปรตอนซ้ายมือผมนี่ก็นิวตรอนคำว่านิวเคลียสก็ของสองสิ่งประกอบกันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมขวามือนี่ก็เป็นโปรตอนซ้ายมือก็เป็นนิวตรอนไอ้ตรงกลางนี่คือพลังงานใช่ไหมเห็นไหมพลังงานที่ว่านี้เออร์เน็ตรัตเตอร์ฟอร์ดบอกว่า ในนิวเคลียสอย่าลืมนะนิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนครับตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของสองสิ่งในรวมเรียกว่านิวเคลียสตรงคำว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลพลังงานตรงนี้มากมหาศาลนะครับถึง 99%ถึง 99 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ลุงงอกบอกว่า 100% เกินต่างหากเพราะไม่มีอะไรเลย
มีแต่ความว่างตรงนั้นเองโอเคความว่างมันเป็นพลังงานได้ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเข้าใจยากยกเว้นเข้าถึงแล้วจึงจะเข้าใจโดยแจ้งถ้าเข้าไม่ถึงไม่มีทางจะเข้าใจโดยแจ้งไม่มีทางเลยครับหมดสิทธิ์นี่คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์โดยซ้ำไปจึงจะรู้ตรงนี้ได้และยังมาใช้ได้ด้วยพลังงานที่ว่ามันถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่จะถึงสิ่งเหล่านี้ผมเองก็ชีวิตจริงก็ไม่เคยคาดฝันจะมารู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กกับมันเองมันรู้มันเองมันมีมันเองมันเป็นมันเองก็ไม่เคยใช้ตำราเล่มไหนที่อ้างถึงเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่องของหลักพุทธศาสตร์ศาสนาเท่านั้นเองนะครับย่างถึงเมื่อกี้เนี่ยพอไหวไหมครับค่อยๆฟังให้ทันเพราะสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนมากละเมียดมากครับเพราะฉะนั้นคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับหยุดความคิดเมื่อไรจึงจะได้ทีนี้หยุดได้ยังไงความคิดบอกไว้เลยว่าร่างกายเรามันเป็นกลไกอัตโนมัตินะฮะจำด้วยครับร่างกายเรามันเป็นกลไกอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติยังไงท่านมาเกิดผมมาเกิดจะบอกว่าอัตโนมัติยังไงมันเป็นปฏิบัติการของพ่อกับแม่จะเรียกว่าอัตโนมัติได้ไหมก็รู้อยู่แค่นี้แค่นี้ไม่จบนะรู้ไหมไข่ของแม่ทุกเดือนนั่นแหละครับเขาจะผลิตไข่ออกมา ผลิตมาทุกเดือนทุกเดือนก็บอกผลิตมาประจำเดือนไง ไข่ของแม่ผลิตออกมาประจำเดือนทุกๆเดือนนั่นนะครับนั่นแหละฮะมันเกิดมาโดยอัตโนมัติเออมันแปลกนะตอนนี้มันแปลกมากหรือว่านะไข่ที่มันมาทุกๆเดือนเนี่ยคนที่เป็นเพศแม่ทำขึ้นมาเองเอางั้นไหมเนี่ยอย่ามาเถียงลุงหรอกเถียงได้ไงพูดความจริงให้ฟังคนที่รู้เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังจ่าๆเงี้ยคนที่รู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังจ่าๆเงี้ยเอาอะไรมาเถียงลุงหรอกวิทยาศาสตร์ไม่มีทางหาเจอตรงนี้ไม่มีทางเลยยอมนะครับท่านนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงท่านรู้ตรงนี้ท่านก็จะตอบคำถามไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันได้นะครับถ้าท่านไม่รู้ตรงนี้ผมว่านั่งฟังพิจารณาตามดีกว่าและจะมีโอกาสเข้าใจด้วยเพราะว่าศาสตร์ทางนักวิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงเมื่อไปไม่ถึงก็หยุดซะอย่ามาคิดต่อนะถ้าคิดแล้วบ้านะนี่แหละเขาเรียกว่าอจินไตยนะครับคิดไม่ได้เพราะมันเป็นกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นไข่ประจำเดือนทุกๆเดือนของเพศแม่ที่เขาผลิตมาเข้าใจไหมครับมหัศจรรย์พันลึกมากครับเหลือเกินที่ประมาณการส่วนสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตถามว่าเป็นอัตโนมัติไหมจะบอกว่าไงผมว่าไม่ใช่อัตโนมัตินะไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อัตโนมัติเป็นยังไงทั้งนั้นก็ต้องบอกเป็นธรรมชาติเออสรุปแล้วไข่ที่มันเกิดขึ้นมาอัตโนมัติก็เป็นธรรมชาติของแม่ฝ่ายพ่อเหมือนกันเกิดมาผมว่ามันไม่ใช่อัตโนมัตินะฮะแต่มันเป็นธรรมชาติทีนี้อ๋อใช่ไหมฮะเถียงไหมสิทีนี้ธรรมชาติธรรมชาติมาเจอกันมันก็เกิดมาในกรอบธรรมชาติโอไหมครับตรงนี้หรือจะปฏิเสธธรรมชาติยอมนะพี่นะถ้าท่านปฏิเสธธรรมชาติผมก็ยอมนะครับแบบนี้ผมก็พาไปต่อไม่ได้ครับ นะ
ถ้าท่านยอมรับว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมันกฎเกณฑ์ของอัตโนมัตินี่นี่ลึกเข้าไปทีหนึ่งครับอัตโนมัติหัวใจดูสิครับไข่ผลิตมาแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมดูสิครับมันเดินทางมาไกลแค่ไหนฝ่ายแม่เนี่ยเสร็จแล้วอยู่มันก็มดเข้าไปอยู่นู่นนะอยู่ในมดลูกผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลนะครับนะฝ่ายพ่อก็มาจากไหนก็ไม่รู้ทีนี้อ่ะไอ้สเปิร์มเนี่ยอยู่ๆก็มดก็ไปจ้าเอกันอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลหรือมดลูกของฝ่ายเป็นแม่กลไกเหล่านี้นะกลไกธรรมชาติแล้วกลไกธรรมชาติมันทำงานโดยอัตโนมัติโอไหมครับตรงนี้หรือว่าเป็นปฏิหารหรือว่าอะไรต่างผมว่าใช้คำว่าอัตโนมัติมันก็น่าจะพอละมั้งภาษามนุษย์ใช่ไหมครับธรรมชาติมันเกิดเองเกิดโดยอัตโนมัติจบไหมเนี่ยจบนะกลไกของธรรมชาติมันเกิดเองเกิดโดยอัตโนมัติยังมีผู้คนสรุปว่าพระเจ้าสร้างอยู่นะจะชื่อสีเรียงแนวอะไรก็สุดแท้แต่เถอะยังไงมันก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าเขาถึงเมื่อใดปุ๊บมันจะนิ่งสบายสบายเข้าถึงต้องเข้าถึงโดยวาระเรียกว่าวาระจิตวาระธรรมตัวเองนะครับมันจึงจะสบายมากไม่มีตะขิดตะขวงใจไม่มีเคืองหูเคืองตาใครจะพูดอะไรก็ไม่เคืองหูใครจะทำอะไรมาให้เราเห็นหรือจะมองเห็นอะไรเราก็ไม่เคืองตาย้ำใครจะทำอะไรมาให้เราเห็นหรือเรามองเห็นด้วยตัวเราเองเราก็ไม่เคืองตางงไหมครับใครจะมาทำอะไรให้เราเห็นเราก็ไม่เคืองตาหรือเราไปเห็นอะไรต่อมีอะไรเราก็ไม่เคืองตาเนี่ยถ้าคนเข้าใจแล้วเข้าถึงตรงนี้จะเป็นเช่นนั้นแปลว่าโอ้โหมันสุดยอดของความสบายเนื้อสบายตัวจริงๆตรงนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับชาติชีวิตนี้ทำให้ได้ อย่างน้อยสุดลุงออกก็มาเล่าให้ฟังจ่าๆอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ยุติอะไรยุติความนึกคิดไงไอ้ความนึกคิดเนี่ยก่อให้เกิดทุกข์หมดเลยไง เข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดเนี่ยมันเกิดความทุกข์ใช่ไหมความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดไปทีนึงความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดอยู่เงี้ยครับจุดแท้กับตัวเองร้อนรนเนี่ยกระสับกระส่ายกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่ร่าเริงแจ่มใสเลยนอนอยู่บนที่นอนหนาสองศอกนิ่มก็เย็นสบายมันก็เร่าร้อนภายในมันก็ไม่หลับนะคว่ำก็แล้วหงายก็แล้วตะแคงก็แล้วคุดคู่ก็แล้วก้มโค้งก็แล้วก็ไม่ยอมหลับก็ยอมนะโอ้ยไม่เหมือนลุงงอกลุงงอกเนี่ยทิ้งตัวเดี๋ยวนี้หลับเดี๋ยวนี้เด้อดีไม่ดีหลับคาเก้าอี้ตัวนี้ลุงงอกทำไมถึงหลับได้หลับดีจังคนนั่นนะนั่นนะคนมันมีบุญนะเนาะบุญก็แบ่งกันก็แบ่งกันตามนี้แหละครับเราสู่กันฟังก็แบ่งกันไปเอาไว้ทำไมละบุญคนเดียวแบ่งกันแชร์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 กันเชื่อมกันแชร์กันเนี่ยแชร์กันเชื่อมกันอะไรทำนองนี้ครับแชร์ไปแชร์มาฝ่ายนั้นถามฝ่ายนี้ตอบฝ่ายนี้เล่าให้ฟังถามให้อะไรตั้งคำถามให้เองเป็นแต่ว่าฟังตามคิดตามได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนี่ฮะแค่นี้พละกำลังจะเกิดครับประหลาดมากนะครับ กำลังในร่างกายมันจะฟูฟูเฟื่องเฟื่องฟู
นะเสร็จแล้วมันก็โอ้โหเหงื่อแตกทีนี้มันขยับขยื่นนะไม่ได้นะเสียงงงไม่ได้นะครับเข้าหูมันเข้าสู่ใจมันทำให้หัวใจเต้นปุ๊บไอ้คนไหนที่หัวใจที่มันอ่อนแอเนี่ยมันจะแข็งแรงปุ๊บเลยคนไหนหัวใจที่มันเต้นเร็วก็มันจะปรับให้เกิดอะไรมันจะปรับให้ลักษณะอะไรนะนุ่มนวลประมาณนั้นครับสังเกตให้ดีนะครับโอเคไหมพอหวังว่าคงจะพอลำดับได้ไหมครับว่าวันนี้ผมเริ่มต้นครับว่ากฎพระไตรลักษณ์ใช่ไหมล่ะเปลี่ยนใหม่เดิมความเดิมที่เคยจำทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรืออนัตตาทุกครั้งอนิจจังหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำวนไปมาอย่างนี้ครับแต่วันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนคำว่าทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจแล้วก็อนิจจังดีกว่า ดีกว่าทุกขังคำว่าอัตตากับคำว่าทุกขังแล้วก็คำว่าทุกขังมันเกิดกันมาแป๊บเดียวมันก็เป็นหนึ่งไปแล้วงั้นรวบรัดเลยทุกขังเลยจบข่าวเห็นไหมฮะใช่ไหมแล้วก็ลากเส้นดิฮะลากเส้นผ่านวงกลมถ้าหากว่านี่เป็นวงกลมเนาะเป็นวงกลมเนี่ยผมทำมือเงี้ยคงจะเข้าใจนะลากเส้นนี่ผ่านศูนย์กลางปื้ดมันจะมาผ่านศูนย์กลางของวงกลมศูนย์กลางตรงนี้มีชื่อเรียกว่านิจจังจำเลยครับนิจจัง นี่ภาษาใหม่นะครับนิจจังซึ่งแปลว่าเที่ยงหรือแปลว่านิ่งก็ว่าได้แปลว่าเที่ยงดีที่สุดเพราะมันจะมาต่อไปอีกทีนึงจากจุดศูนย์กลางปุ๊บต่อไปก็กลายเป็นอนิจจังซะแล้วเห็นมั้ยครับอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงโลกก็หมดเงี้ยไม่เที่ยงเห็นไหมครับมันก็หมุนตลอดเมื่อโลกใบนี้มันหมุนตลอดเวลาสิ่งใดๆอยู่ในโลกใบนี้มันต้องหมุนหมดเคลื่อนที่หมด เห็นไหมครับนกบินมันก็ไปตามบทของโลกเครื่องบินก็ไปตามบทของโลกที่มันหมุนอยู่ตรงนี้รถยนต์กำลังแล่นอยู่ก็ไปตามโลกต้นไม้นิ่งๆอยู่มันก็ไปตามบริบทของกาลโลกภูเขาเรายาเหมือนกันนะฮะมันก็ไปตามกรอบของโลกเพราะนั้นตราบใดที่โลกใบนี้ยังเป็นอนิจจังอยู่ก็แปลว่าไม่นิ่งทุกสิ่งจะไม่นิ่งเลยในโลกใบนี้มองออกไหมครับยกเว้นศูนย์กลางของโลกที่มันนิ่งโอเคไหมครับคำว่านิ่งในศูนย์กลางเรียกว่านิจจังภาษามนุษย์ภาษาพ่อขุนก็คือนิจจังแปลว่าเที่ยงเที่ยงแปลว่านิ่งไม่ใช่เที่ยงวันไม่ใช่นะครับไม่ใช่12นาฬิกานะฮะเที่ยงเนี่ยเที่ยงคืน24นาฬิกาไม่ใช่นะครับเที่ยงวัน12นาฬิกาไม่ใช่เที่ยงนี้แปลว่านิ่งแล้วกำลังพูดถึงจุดศูนย์กลางของโลกนะครับคำว่านิ่งตรงไม่ได้พูดถึงนาฬิกานะเห็นไหมครับ ทีนี้มาถึงนี่บอกว่าผมเป็นคนที่พูดว่ารถคันหนึ่งจอดนั่นแหละคือวงกลมวงหนึ่งควายตัวหนึ่งเหมือนกันอยู่จากกลางทุกนั่นคือวงกลมวงหนึ่ง นั่งพูดอยู่นี่ลุงออกก็คือวงกลมวงหนึ่งใช่ไหมคิดให้ได้ตรงนี้ครับ คิดให้ได้ถ้าหากว่าตอนเรามาเป็นวงกลมไม่ได้จบข่าวจะไปยาก เพราะฉะนั้นแนวทางลุงออกเป็นแนวทางที่ธรรมดาธรรมชาติที่สุดแล้วในการอธิบายเรื่องความพวกนี้นะครับเอาล่ะถ้าหากว่าตัวเราเป็นวงกลมวงหนึ่งเห็นไหมครับนะศูนย์กลางของตัวเราคือนิ่งเห็นไหมครับอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาที่ว่าเนี่ยหาในตัวเราความนิ่งเนี่ยอย่าไปหานอกตัวนะครับหานอกตัวไม่เจอหรอกครับยิ่งวิ่งตามยิ่งไม่เจอหยุดนิ่งเมื่อใดจะมีโอกาสเจอจะมีโอกาสเจอนะหยุดนิ่งเมื่อใดจะมีโอกาสเจออย่าเพิ่งบอกว่าเจอเลยนะเพราะว่าคำว่านิ่งนี่มันมีตั้งสามสองบริบทหนึ่งก็คือร่างกายนิ่งก็แปลว่านั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งนี่คำว่านิ่งนะครับสองความคิดคิดจนสุดความคิดสุดความคิดเมื่อใด
ความคิดก็คือใจมันก็จะนิ่งด้วยนะกายกับใจต้องนิ่งครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่กำลังลุงหอกเล่าให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับไม่รู้ภาวะนี่มันแพ้ว่าหยุดโลกบอกให้เลยนะครับคำว่านิ่งถ้าเรานิ่งได้แล้วก็สามารถหยุดฟังให้ดีนะภาษานี่สำคัญ ปกติโลกนี้ใบนี้นะฮะที่มันเกิดมาตั้งแต่วินาทีแรกมันใช้เวลานานเท่ากับอะไรก็โอ้โหอย่าไปสนใจครับมันไม่มีสิทธิ์หน้าไปแล้วครับผมนี่เทียบเคียงให้ฟังเสมอว่าอายุของโลกวันนี้เวลามันเกิดมาเนี่ยมันนานเท่ากับเท่าใดภาษาลุงงอกนะก็เลยไม่เกี่ยวนะ อายุของโลกวันนี้เกิดมานานเท่ากับเท่าใดเอานะ รู้จักเม็ดทรายไหมเนี่ยเอามาสักหนึ่งเรามานั่งนับเม็ดดูสินั่งนับเม็ดนะในฝ่ามือนับไหวไหมครับโลกวันนี้มีอายุนานเท่ากับเอาเม็ดทรายทั้งหมดมานับรวมกันทุกเม็ดนะเราหยดน้ำทั้งหมดในมหาสมุทรเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็จะบ้าอยู่แล้วไม่ต้องไปนับอะตอมของอากาศแล้วนี่ฮะอายุของโลกใบนี้ภาษาลุงหอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะเห็นไหมภาษาธรรมชาติเป็นไงพี่ไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์โอ้ยไปหนีไปไกลวิทยาศาสตร์หนีไปไกลอายุของโลกใบนี้ประมาณ 5,000 ล้านปีหนีไปไกลคนละมิติเลยเนาะบอกแล้วมันคนละศาสตร์กันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอต้องเข้าใจนะผมรู้ว่าท่านคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์มากมากไก่ก่อนผมรู้ว่าท่านเกิดมาก็เริ่มแรกเรียนก็เรียนเรื่องของพวกวิทยาศาสตร์มาเรื่อยๆผมก็เรียนมาเหมือนกันเดียวถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่เอาด้วยแล้วใช่ไหมจะบอกว่าโง่ก็ยอมรับนะวะใช่ไหมฮะโง่ด้านวิทยาศาสตร์แต่ยังโง่เรื่องธรรมชาติแล้วกันถ้าเข้าใจธรรมชาติดีทุกท่านก็อย่าไปโง่กับธรรมชาตินะครับต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับที่ลุงหมอกำลังนำเสนอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติใช่ไหมครับก็อยู่ในกรอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแยกภาคให้ได้นะครับแยกภาคภาวะของแต่ละท่านให้ได้แล้วฟังลุงหมอกนี่จะสนุกเข้าใจมันจะสนุกถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ตื้อนะครับท่านก็สงสัยดีที่สงสัยนะสงสัยแล้วคว้างก้อนหินใส่ก็โอ้เกินไปแล้วพี่หัวแตกเลือดออกเลยสงสัยก็สงสัยเฉยอย่าโยนก้อนหินใส่มันเจ็บ สงสัยเดินหนีไปโอเคสบายไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมครับใช่ไหมพี่สงสัยยังคว้างก้อนหินใส่อยู่โอ้ยเดี๋ยวถูกหมาน้อยข้างบ้านครับหมาน้อยร้องแอ๊ะเอ้ยทำให้หมาน้อยเจ็บอีกเพราะฉะนั้นอย่าทำนะสงสัยอะไรก็อย่าไปคว้างก้อนหินใส่หมาน้อยเขา สำนวนลุงหมอกลึกซึ้งนะ ไม่ใช่เหมือนขี้ไก่นะ ใช่ไหมแปลว่าไม่พอใจอะไรก็หยุดที่เราอย่าไปให้ร้ายผู้อื่นเขามันไม่ดีใช่ไหมบางทีมันคนละศาสตร์ที่ท่านเรียนมานะจะเป็นกี่แสนก็ตามทีมาลงเอยที่สุขภาพอยู่นะครับสุขภาพไม่ดีมาลุงหมอจะช่วยได้อย่างง่ายได้ด้วยนะครับสุขภาพไม่ดีเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนะครับสองมือเปล่านี่นะครับวันนี้ช่วยคนมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาวันนี้โอ้โหแล้วก็ปวดแบบคอตกเลยละครับปวดแบบคอตกเลยละครับอายุ40 546อัพนิดหน่อยแบบคอตกเลยละครับแทบจะแย่เลยครับเจอ2ฝ่ามือลุงหมอกสบายเลยใครดูคลิปกลางวันวันนี้นะก็คงจะรู้ว่าลุงหอกมีความสามารถระดับไหนที่พูดนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องสุขภาพไม่ดีมารีบมาเร็วนั่งก้าวนี้เปิดนะฮะเที่ยงขออภัยวันจันทร์อังคารพุธ3วันนะครับทำงานแต่เที่ยงถึง 18:00 น.นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะชาวนครปฐมนะครับวัดพระปฐมเจดีย์
ศูนย์กลางคือท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับวันนี้นัดเรียบร้อยแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เราจะไปเจอกันที่วัดพระปฐมเจดีย์ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะลุงจะต้องไปช่วยคนนครปฐมนะครับนครปฐมนครชัยศรีดีกว่านครชัยศรีไม่ใช่ดีแต่ลูกสาวข้าวสารก็ขาวส้มโอนั้นเล่าก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยครับเดี๋ยวไปไม่รอดอย่าถือสอยลุงหงอกนะพี่นะถือสอยลุงหงอกไม่ได้อะไรนะเครื่องลุงหงอกอย่าเครื่องลุงหงอกเพราะถ้าเครื่องนั้นจะไม่เจริญไม่ใช่หรอทำอะไรเดี๋ยวเดินสะดุดก้อนหินนะเครื่องลุงหงอกบอกให้ทราบนะครับเพราะลุงหงอกปรารถนาดีทุกคนนะครับ อยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจเพราะสิ่งที่เล่ามาให้ฟังนี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะนะโอกาสที่จะได้ฟังในรูปแบบสไตล์ลุงหงอกบอกทุกอย่างทุกเรื่องที่รู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะที่ว่าเมื่อเจอกันก็เล่าให้ฟังกันตามบทบาทดีลาที่ว่านี้จบไหมเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์นะครับตรงกับคำว่าอนุภาคซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนนั่นเองนะเป๊ะเลยครับชัวร์เลยครับอันเดียวกันเลยเพราะนั้นพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับไม่ใช่ศาสนานะย้ำด้วยครับศาสนามันอีกขั้นตอนนึงนะครับจำหน่อยครับท่านศาสนามีบทบัญญัติ 84,000 พระพุทธคัมภีร์นี่คือศาสนานะครับอันนี้พูดถึงพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเดียวให้กับชาวโลกนะครับพูดไม่กี่คำนะครับพูดแค่นี้ครับแต่มันตีความได้เยอะไปได้ทั้งสารพัดทุกรูปแบบตีความไปยังกรอบจักรวาลก็ได้ที่ว่านะมาเอามาจะเล่าในกรอบจักรวาลให้ฟังให้ดีนะเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกถ้ามีการย่อขยายตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองเทียบกับโลกสิครับมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนโอเคแค่โลกนะครับคำว่าโลกแปลว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเท่านั้นนะคำว่าโลกไปโอเคมั้ยถ้าเลยชั้นบรรยากาศก็คืออวกาศนั่นคือนอกโลกไปแล้วนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถึงไม่รู้ก็ต้องให้รู้ซะก่อนจำภาษาผมเอาไว้วันหนึ่งจะเข้าใจนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าใจง่ายเท่ากับเท่าไหร่หรอกแต่รู้ง่ายเพราะมันสื่อภาษาด้วยภาษาพ่อคุณใช่ไหมนะทีนี้เทียบจักรวาล นะโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับจักรวาลซึ่งเป็นสุริยะจักรวาลอันเป็นระบบสุริยะจักรวาลโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1ใน1นิวเคลียสเท่านั้นเองโอเคมั้ยหรือใน1ว่าโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1อนุภาคโอเคมั้ยครับเออ1อนุภาคซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรอบโลกของเราเนี่ยขอบจักรวาลขอบโลกนะครับชุดเดียวกันคืออิเล็กตรอนมันวิ่งโดยรอบนะครับโดยรอบของโลกใบนี้แล้ววิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่ากับความเร็วของแสงนะครับจำหน่อย 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหาวิธีคูณเอาเองครับอะไร8คูณ3 3คูณ8ยกกำลัง10ยังไงเนี่ยใช่เปล่าลูกผมก็ไม่ค่อยจะจำนะครับเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็ใช้เครื่องคิดเลขกดเอาไว้จำคร่าวๆจำไว้กันหมากัดโทษจำไว้กันหมาเห่าประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจำตัวเลขนี้ไว้กันหมาเห่าไว้เฉยๆเผื่อมีหมามาเห่าก็แค่นั้นเองจำมากยากนานรู้แล้วว่าจำทำไมมากมายนักเนาะ
โอเคไหมเข้าใจไหมโลกนี้เทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลคำว่าระบบสุริยจักรวาลมีเท่ากับหนึ่งอนุภาคหรือหนึ่งนิวเคลียสนั่นเองครับโอเคไหมจบเนาะหยุดอยู่ตรงนี้นั่นแหละคือต้องปัญญาระดับพุทธปรัชญาต้องใช้ปัญญาระดับพุทธปัญญานะฮะจึงจะรู้และเข้าใจตรงนี้โดยแจ้งจำได้ครับตรงนี้ครับไม่ใช่ปัญญาระดับพระไตรปิฎกนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ปัญญาระดับปุถุชนธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้ต้องปัญญาระดับนั้นพุทธปรัชญาหรือพุทธปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกลุงออกจะบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลนี้โดยเฉพาะพี่ถ้าหากว่าสมมุติว่าผมได้รับมรดกนี้มาผมก็มาแบ่งปันกับท่านสิครับอยู่หน้าจอเนี่ยไว้ทำไมนะมรดกเจอหมาผมก็ให้หมาแบ่งให้หมาผมแบ่งให้ไงหมาจะไม่ยากอะไรครับหมามันปวดท้องใช่ไหมเอาบาทาเขี่ย2ทีก็หายปวดแล้วท้องก็แบ่งให้หมาในลักษณะแบบนั้น มนุษย์ปวดหัวมาใช่ไหมมือสองข้างจับหัวก็หายปวดแล้วหัวเนี่ยให้แบ่งให้โดยวิธีนี้ครับยังไม่พอยังบอกเล่า90เล่าสู่กันฟังในหน้าจอในจออยู่เวลานี้โอเคครับจะหัวไม่ทำไมมันเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะครับลองนี่คือภาษาลุงออกมันไม่เคยได้ยินพวกนี้มาก่อนมันก็เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาสร้างเครื่องบินมาบินได้เนี่ยเขาก็เฮ้ยเหมือนกันนะทำไมนกถึงบินได้วะอย่างเงี้ยเห็นไหมไปว่ามันต้องคิดนอกเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวภาษาอังกฤษ outside outside boxโอเคไหมต้องคิดออกนอกกล่องให้ได้คิดออกนอกกล่องทิกคิดออกนอกระบบให้ได้เนี่ยหรือคิดนอกกรอบโอเคไหมครับคิดนอกกรอบให้ได้บุคคลที่สามารถคิดออกนอกกรอบได้บุคคลนั้นจะเจริญทุกรายจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ทุกรายนะครับจำเลยครับตัวนี้น่าจำมากใครก็ตามที่ไม่สามารถคิดออกนอกกรอบคนนั้นจะทำสิ่งใหม่ๆไม่ได้มนุษย์โลกนี้มนุษย์ผู้ซึ่งคิดออกนอกกรอบได้ผมบอกว่าเลย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่เกิน 10% ครับบอกให้เลยนะฮะไม่เกิน 10% คนไทยเรามันมี70ล้านคนเนาะ10%กี่คนไม่เกินนะ100คนไม่เกิน10คนคนที่คิดออกนอกกรอบได้นั้น100คนไม่เกิน10คนบอกให้ทราบไว้คงจะเป็น1คน2คนประมาณนั้นคือไม่เกิน10โอเคคนที่คิดออกนอกกรอบได้นะคนนั้นนะครับเป็นคนที่จะมีวิสัยทัศน์เนี่ยแปลว่าทัศนวิสัยสามารถกำหนดเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรต่างๆนาได้นะครับจำนะครับนี่วิสัยทัศน์คนที่คิดออกนอกกรอบได้เท่านั้นนะครับจึงจะครับวิธีคิดวิธีสรุปให้เลยนะครับ เราปั้นโอ่งไว้เถอะครับหาที่ภาชนะรองน้ำไว้เถอะครับนี่ทั้งนี่มันแห้งแล้งนี่นะครับเห็นไหมฮะคนไหนที่คิดนอกกรอบโอ้ยมันจะมีฝนหาที่ไหนมาเกิดอย่างเงี้ยที่กลางทะเลทรายสมมติเนี่ยไปสร้างองค์เอาไว้ขุดสระเอาไว้วันนี้ก็ดีฝนตกมาเปรี้ยงเนี่ยครับคนที่ขุดสระไว้ก่อนหรือว่าสร้างองค์เอาไว้ก่อนได้รับน้ำแล้วเนี่ยการคิดอย่างนี้เขาเรียกคิดนอกกรอบโอเคไหมครับและสร้างในสิ่งที่มันยังไม่มีแต่คาดการล่วงหน้าได้ว่ามันจะมี
างเงี้ยมนุษย์พันนี้ก้าวหน้าทุกคนแล้วยิ่งใหญ่ด้วยครับบอกให้ทราบว่าคนคิดนอกกรอบนะสิ่งที่กำลังพูดถึงไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางโลกถึงจบตรีโทเอกไม่ต้องครับคนไหนที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยครับจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบได้ดีมากครับบอกให้ทราบไว้เข้าใจธรรมชาตินะ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 คนไหนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติตันทุกรายบอกให้รู้ตันทุกรายต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของความมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรมนุษย์อยู่ยังไงกินยังไงอะไรเป็นตัวรับพื้นฐานมารองรับมนุษย์ก็สามารถสร้างสิ่งนั้นมารองรับมนุษย์ได้ก็จะมีโอกาสที่เขาบอกว่าร่ำรวยร่ำรวยนะครับใช่ไหมครับโอเคนะพอลำดับทันนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ผมขออนุญาตดูหน้าจอนะฮะว่ามีกี่ชีวิตนะฮะอยู่ในที่เดียวกันนี่เด้อสิบอกให้ดูสิเครื่องผมมันไปได้วะเนี่ยหาไม่เจอแล้วเอามาทำเครื่องให้หน่อยต้องเข้าไปในที่ลุงหมอสุขภาพต้องไปเข้าไปแอปพลิเคชันของลุงหมอสุขภาพดูสิเฟซเปี้ยงเข้าไปมีไหมมาแล้วจ้ากดเข้าไปชั่วลุงหมอตันทุกรายต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของความมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรสุขภาพเปิดลดเสียงสักหน่อยนึงเสร็จแล้วขออนุญาตนะขออนุญาตท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับขออนุญาตสะกิดเบาๆนะโอเคขออนุญาตสะกิดเบาๆสะกิดเบาๆมิวสวีเดนหนูอยากทราบค่ะว่าความคิดของเราอยู่ในมิติตรงไหนคะเวลาเราหลับหนูรู้สึกได้ว่าตัวเองดูเพิ่มกดชั่วอ้าวไอ้ตุ๊กตุ๋นมาบังแล้วกดดูเพิ่มไม่ไปเลยกดดูเพิ่มนี่ไม่ไปเลยเป็นไอโฟนไม่ไปครับฮะถ้าเป็นไอโฟนจะไม่ไปเหลืออ้าวแล้วข้อจำกัดของไอโฟนอ๋อไอโฟนนะแล้วซื้อมาทำไมวะเนี่ยคืนเขาปะเอาดูซิว่าหนูหมิวสวีเดนนะคะหนูอยากทราบค่ะว่าความคิดของเราอยู่ในมิติตรงไหนคะเวลาเราหลับ ความคิดจะใช้คำว่ามิติคงไม่ได้ครับผมถ้าหากว่าเป็นจิตนะพอที่จะอธิบายความเป็นมิติพอได้นะครับพอได้ ฟังดีนะครับเอาเรื่องจิตดีกว่าเนาะเอาเรื่องใจก็คงไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นมิติได้เพราะว่าใจเราเนี่ยมันเป็นความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดที่พูดถึงกันหยุดความคิดอะไรจะมีสุขทันทีนะครับเมื่อมันหยุดไม่ได้ก็คิดต่อเมื่อคิดยังไงมันจะให้มีความสุขก็คิดแชร์คิดลักษณะแชร์ครับแชร์ซ้ายแชร์ขวาแชร์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหรือคิดไปแล้วคิดกลับด้วยเงี้ยคิดไปแล้วคิดกลับด้วยคล้ายๆกับว่าเมื่อเวลายิงกระสุนไปแล้วมันปะทะกำแพงเนี่ยรอจังหวะที่มันกระเด็นมาด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องมีความคิดอย่างนั้นเราเรียกเป็นบุคคลที่มีความคิดอยู่ในรูปแบบที่นอกกรอบก็ว่าได้เพราะโดยปกติเรายิงธนูไปเนี่ยเห็นไหมไปถึงเป้าหมายมันก็เสียปึ๊กมันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมในเขาเรียกว่าในกรอบจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่ถ้านอกกรอบปุ๊บต้องคิดที่มันกระดอนกลับอีกทีหนึ่งโอเคไหมนี่คือมิติของความคิดคิดไปแล้วคิดกลับด้วยโอเคนะครับทุกครั้งไปนะฮะแล้วเราจะมีมิติของความคิดถ้าคิดว่าถ้าสรุปว่าเป็นมิติก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคนะแต่ถ้าด้านจิตมิติของจิตเนี่ยมันเป็นมิติอย่างนี้ครับเราให้ฟังอย่างนี้ก็ได้ถือคือความสว่างเบื้องต้นจากความมืดไปเห็นความสว่างก็คือ2มิติเข้าไปแล้วจากมืดไปหาสว่างมิติสว่างไงโอเคไหมทีนี้ไอ้ความสว่างไปดำเนินไปเรื่อยนะครับมันจะมีสีเกิดขึ้นนะมิติของสีเกิดขึ้นแล้วสีฉับพลันของสีเนี่ยครับสีม่วง
ขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงอะไรนั่นโอเคไหมนั่นคือมิติของสีเลยมิติของสีไปสีมันมีกี่สีจริงอ่ะโอ้โหเอาเป็นว่าเจ็ดสีก็แล้วกันเจ็ดสีก็เสร็จมิติเข้าไปแล้วเห็นไหมครับจิตเนี่ยครับถ้าวัดกันด้วยสีถ้าเอาสีมาแยกนะมันก็ต้องเจ็ดมิติเข้าไปแล้วจริงๆมันมากกว่านี้เยอะนะเจ็ดมิตินี่มันยังพอที่จะอธิบายขยายความกันได้ว่าฉับพลันรังสีในสายของพระพุทธศาสนาพอที่จะบอกได้ว่าพระพุทธองค์เปล่งรัศมีของออกมาจากกายจากพระเศียรพระองค์เนี่ยเวลาตรัสรู้ออกมาตั้งเจ็ดสีม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงเนี่ยครับใช่เปล่าลุงม่วงครามน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงโอเคเจ็ดอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับนี่คือสีทีนี้เลยจากสีนี้ไปเป็นดำปิดอีกทีหนึ่งเลยไหมแปดเข้าไปแล้วหลุดแปดปุ๊บก็กลายเป็นใสทันทีนั่นคือจิตบริสุทธิ์จะเป็นใสเห็นไหมครับเนี่ยถ้าพูดถึงจิตอธิบายเป็นมิติก็ได้ตามความนี้แต่คนอื่นเขาอธิบายมิติมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องลุงหงอกลุงหงอกไม่เคยเอาไอ้ความรู้ผู้อื่นเขาถ่ายทอดมาใช้ผมไม่เคยมาใช้นะบอกทราบไว้เพราะผมรู้ว่าผมคือใครด้วยแล้วผมก็รู้ว่าเชื่อว่าผมก็รู้เขาคือใครเราคือใครเห็นไหมเราคือใครลุงหมอคือใครก็ไม่รู้เล่าให้ฟังมาเงี้ยครับแล้วสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันโอเคไหมสลายหิมะได้แล้วกันด้วยสองมือเปล่าด้วยไม่ต้องทำยังเงินไม่แบกไม่หามสองมือเปล่าแน่นอนด้วยเห็นไหมสลายเมฆหยุดฝนก็ใช้สองมือเปล่าด้วยทำให้ฝนตกก็ใช้สองมือเปล่าด้วยเห็นไหมเอามันอย่างนั้นเลยให้มันชัดไปเลยดีกว่าเนี่ยนี่คือเราเนาะโอเคนะทีนี้พออธิบายอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจโทษถ้าหากว่าพัฒนาจิตไม่ได้ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยครับไม่มีทางเลยครับเอาเถอะอย่างน้อยสุดก็ได้ยินลุงหงอเล่าให้ฟังจำภาษาไว้ก่อนหน้าวันนี้ไหมครับวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยครับประกอบสมาชีพชอบได้แล้วนิ่งแล้วทางโลกไม่ต้องหวั่นไหวกับการหาอยู่หากินหาใช้แล้วนะครับนั่นนะฮะนิ่งปุ๊บมันจะเข้ามาสู่มิติที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนี้ชาตินี้นะครับอย่าลืมนะชาตินี้จะได้กันนะครับเป็นชาติสุดท้ายกันทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างนาที่กำลังฟังลุงหงอกเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้นะครับจะ เป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนทุกท่านนะครับข้อความจากอินบ็อกซ์ from หนูหมิวสวีเดนเวลาหลับนี้เราอยู่กับตัวเองในรูปแบบไหนคะThinkingก็คือความคิดทิ้งกิ้งก็ทิ้งถึงบิดอนมันดานะครับมันมีความจำเป็นฮะพ่อแม่เนี่ยมันเป็นพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมมันมีที่มานะฮะมนุษย์เราจะมีที่มา มันเหมือนต้นมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยที่เรากินดอกออกผลทุกวันเนี่ยครับถอยหลังเป็นหนึ่งก้าวมันก็มาจากเม็ดมะม่วงใช่ไหมล่ะมะม่วงที่ว่านี่มันก็มาจากต้นมะม่วงเป็นเม็ดใช่ไหมนี่ถอยลังไปนะถอยลังไปหาจุดเริ่มต้นนั่นเองครับนั่นคือ thinking ในรูปแบบของถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นนั่นเองผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธผ่านความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธให้ได้ครับเอา generation ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นหลักเพราะว่าเราคือมนุษย์ใช่ไหมมันต้องไปคิดถึงมันหลอกต้นมะม่วงโอเคไหมเอาเราเป็นหลักเพราะว่าเรากำลังปฏิบัติตัวเราอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับนี่พอเวลาไปถึงสุดแล้วนั่นคือนิโรธ สภาวะนิโรธสภาวะนิโรธคือสภาวะที่อะไรนะหยุดต้นเหตุของการเกิดถ้าการเกิดเป็นทุกข์ก็คือหยุดทุกข์นั่นเองเห็นไหมฮะถ้าหยุดต้นเหตุได้มันก็เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับมันบอกให้รู้ล่วงหน้าทันทีเลยครับจำนิดหนึ่งต้องจำได้ถอยหลังหมดแต่รู้ล่วงหน้าหมดเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่โอเคไหมเป็นชาติสุดท้ายทุกรายแน่ๆนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะได้เป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากๆให้เข้าใจตามอย่างน้อยสุดลุงหอกเล่าให้ฟังมันไม่ใช่ยุคความจำแล้วนะครับความจำมันจำมาเยอะเลอะเทอะแล้วสิ่งที่ต้องจำคือจำในวิชาความรู้ที่ตัวเองจะนำมาประกอบวิชาชีพชอบตรงนี้ต้องจำและทำให้ได้ตามนั้นโอเคไหมครับนี่บังคับให้จำ
จำในเรื่องราวที่นำมาประกอบอาชีพแน่นอนเรียนรู้ก่อนแล้วก็จำนะคนไหนจำไปทำเป็นงานอาชีพไปเป็นงานช่างอะไรก็ว่ากันไปคนไหนจำไปคิดไปทำเป็นบัญชงบัญชีก็จำกันไปคนไหนจำเรื่องของวิชาคณิตอะไรนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็จำไปปฏิบัติเอาทำเรื่องนี้ครับโอเคไหมครับจำรูปแบบนั้น อย่างผมทำนาผมก็จำแบบรูปแบบทำนามาจำแบบธรรมชาติของผมก็จำแบบที่ว่านี้โอเคไหมครับเนี่ยฮะพยายามลำดับสิ่งนี้ให้ได้ทุกท่านทุกคนนะฮะถือว่าเรามาทำความรู้จักกับธรรมชาติธรรมดาและธรรมชาติของเรานี่แหละครับเอาธรรมชาติเราตัวเราเป็นหลักนะครับโอเคไหมผมก็ขี่สกิดไปเรื่อยเหนื่อยผมก็พักมีปัญหาถามมาก็ถามมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยก็รับรองไม่ขาดเขินผมจะไปขัดขืนใครได้ยังไงล่ะมีอีกไหมมีอีกบ่ไม่มีแล้วแหละก็แปลว่าที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เข้าใจกันเยอะแล้วเนี่ยดีใจด้วยครับที่ท่านเข้าใจนะครับวันนี้เข้าใจรอวันเข้าถึงนะครับอย่าไปสรุปว่าเข้าใจปุ๊บมันถึงเลยนะให้ดูโอ้ยเข้าใจก็เป็นบุญแล้วนะความเข้าใจเนี่ยคือบุญบุญคือความสุขผมเล่าให้ฟังเข้าใจก็เป็นความสุขได้ใช่ไหมครับ ถ้าเข้าใจก็จะเป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็แปลว่ามีบุญ มีบุญคนมีบุญก็มีปัญญาปก็แปลว่าจะต้องรู้ด้วยแม้ว่าจะมีปัญญาแต่น้อยนิดน้อยนิดแต่มันเข้าใจอ่ะปีปัญญาน้อยนิดนะเมื่อมีปัญญาน้อยนิดก็ไม่คิดฆ่าตัวเองโอเคไหมครับคนที่ขาดปัญญาน้อยนิดคนนั้นคิดฆ่าตัวเองเชิญครับผมสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณลุงค่ะเชิญครับผมทำอะไรเนาะเชิญครับคือหนูชื่อแม่ชีประพัชราค่ะประพัชราประพัชราค่ะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะลำพูนเนาะจ้ะลำพูนเจ้านี่นะค่ะเออฝนตกไหมลำพูนเจ้าเนี่ยช่วงนี้ตกก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยหน่อยทั้งนี้เหรอไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่เออลำพูนฝนน้อยเฉลยทางจุดที่หนูอยู่นะคะคุณลุงแต่ว่าทางแถบอื่นก็ไม่ทราบนะคะว่าอ๋อครับครับครับโอเคเอาละเข้าเรื่องเลยมีอะไรว่ามาครับว่าหนูมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ค้างอยู่ในใจมานานแล้วคือก็เคยถามบุคคลหลายคนนะคะแต่ไม่มีใครให้คำตอบได้ซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เรามีสิทธิ์จะรู้ได้ใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันก็เกิดมาจากตอนที่มาฟังรายการของคุณลุงใช่ไหมครับผมแล้วหนูบวชที่แล้วหนูพักอยู่ที่วัดหนึ่งที่จังหวัดปราจีนนะคะค่ะทีนี้หนูก็ร่างกายที่มันเจ็บป่วยก็ทำอะไรไม่ได้มากแต่มีอยู่หน้าวันหนึ่งหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรดีกว่านี้พอเอิญได้รับนั้นช่วงนี้เขามันมีปัญหาวัดแตกเขาพูดง่ายๆว่ามันมีปัญหาภายในวัดเขาหนูก็ยืนอยู่ตรงเสียงค่ะคุณลุงปลอดภัยมากอะไรมากนี่ก็วันนั้นหนูก็พยายามตั้งใจสวดมนต์หนูก็สวดอะไรบทอะไรต่างๆนี้พอสวดไปแล้วหนูก็เลยมาลองนั่งทำสมาธิหนูก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่กำหนดดูลมหายใจนะคะคุณลุงที่ปลายจมูกหนูก็ดูแค่นั้นแต่ว่าดูลมเข้าออกและขณะนั้นสภาวะใจของหนูเนี่ยมันเริ่มจะเข้าสู่ภวังค์เรื่องนี้คือเหมือนกับว่าใจกำลังจะนิ่งอะค่ะเริ่มจะนิ่งจะเข้าสู่ความนิ่งสงบหนูเกิดไปได้ยินเสียงคือด้านนอกของหนูมันจะเป็นทางเดินผ่านทางห้องหนูนอนอยู่อะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนลักษณะเหมือนคนหรือว่าจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นสุนัขหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นไม่เห็นห้องอะค่ะเขาเดินแล้วย่ำใบไม้เสียงมันดังเสียงเหมือนคนเดินมากกว่าค่ะคุณลุงดังแกรบหนูตกใจตื่นเลยค่ะหนูก็เลยตกใจแล้วเกิดความกลัว
ขณะที่ว่ามันกำลังจะดิ่งยิบพอเกิดความตัวปุ๊บหนูก็เลยรีบเดินลืมตาแบบกระทันหันเลยคือลืมตาแบบพรวดพราดเลยโดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรความกลัวค่ะกลัวมากเลยก็หนูอยู่คนเดียวครับเรื่องนี้ขณะที่หนูลืมตาขึ้นประทะข้างขวาห้องที่หนูนอนมันเป็นห้องปูนนะคะมันเป็นตึกเป็นปูนครับก็ประทะไปที่ข้างขวาแล้วนี่แสงไฟอะค่ะมันปรากฏเป็นแสงไฟสว่างวูบวูบเดียวครับคุณลุงวูบแล้วก็หายแวบไปเลยหนูตกใจจนแค่จะช็อกเพราะว่าหนูคิดว่ามีคนส่องใจเข้ามาหาหนูในห้องเพราะว่าตรงหัวนอนที่หนูนอนอยู่เนี่ยมันเป็นประตูบานเกล็ดนะคะเป็นบานเกล็ดหนูตกใจว่าตายแล้วก็ส่องใจเข้ามาหาเราแล้วเขาจะเห็นเราคือว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงเราอยู่คนเดียวด้วยตอนนั้นเมื่อคืนก็เลยว่าก็ระสัมประสายว่าอยู่ต่างคนต่างอยู่กลัวมากเลยแล้วขณะนั้นที่หนูกลัวอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีการพยายามตั้งสติคิดว่าเอ๊ะสายไฟแสงไฟนั้นส่องมาได้ยังไงแล้วหนูก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้หนูหลับตาไปแล้วก็ลองกระพริบตาหนูก็พริบตาแล้วก็เพ่งไปอีกครั้งหนึ่งที่หัวนอนที่เป็นฝาไม่เจอเลยไม่เจออีกเลยครั้งที่สองสว่างอีกก็จะสว่างแวบขึ้นมาอีกพอคราวนี้ครั้งที่สองมันเหมือนโดยอัตโนมัตินะคะคุณลุงมันเหมือนสัญชาตญาณค่ะสัญชาตญาณภายในใจเราบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่แสงไฟที่ส่องมาจากข้างนอกไปแล้วถ้าแสงไฟที่ส่องมาจากข้างนอกมันจะต้องไม่ประทับที่ฝาปูนใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับก็ต้องส่องพุ่งมาจากทางกระจกบานเกล็ดแล้วพุ่งเข้ามาหาที่ตัวเราซึ่งไม่ใช่แบบประทับที่ฝาผนังปูนซึ่งเป็นหัวนอนครับขณะนั้นประสานรู้สึกว่าสัญชาตญาณมันบอกเลยว่ามันบอกโดยตัวเองมันรู้ภายในใจของตัวเองนะคะหนูก็เลยตั้งใจว่ากำหนดอีกครั้งหนูเลยคิดว่าอ่ะขออีกสักครั้งเถอะถ้าหากว่าใช่สิ่งนั้นแน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอะค่ะหนูก็เลยกำหนดอีกว่ากลับตาแล้วก็พลิกตาอีกครั้งสุดท้ายแล้วหนูก็กระพริบมองอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามสว่างแต่ว่าน้อยลงหน่อยนึงแสงสว่างน้อยลงหน่อยถึงสามครั้งนะคะคุณลุงซึ่งมันเป็นความขัดข้องหรือสงสัยภายในใจมานานแล้วหนูถามใครหนูพยายามถามใครคนที่มีความรู้เขาก็ให้คำตอบอะไรหนูไม่ได้บางคนเขาก็ตอบเรื่องแต่เราก็รู้อยู่นะที่เขาตอบจริงหรือไม่จริงแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่การมันรู้ทำแต่หนูอยากรู้แค่ว่ามันคือสภาวะอะไรมันจะได้หายสงสัยค่ะซึ่งอยากจะรู้โอเคฟังกราบกูกราบขอให้บุญช่วยอธิบายข้อท่านใจท่านนี้หนูจะทราบเพื่อนค่ะฟังดีๆนะฟังดีขอถามกลับคำหนึ่งเนี่ยค่ะทุกวันนี้เห็นอยู่ไหมแสงในบ้านเดี๋ยวนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นไหมแต่นะวันนั้นมาหนูก็แต่ก่อนนี้หนูไม่เคยมีนะคะตั้งแต่วันที่หนูเกิดเหตุนั้นขึ้นมาปรากฏว่าตั้งแต่แบบนั้นมาไม่ว่าหนูจะหลับตาเนี่ยหนูก็มีการรู้สึกว่าเหมือนก็มีเลือดไฟอะไรลอยอยู่ในตาหนูตลอดเวลาถึงกระทั่งเท่าทุกวันนี้ก็มีค่ะดีมากฟังโอเคเรามาหยุดที่ทุกวันนี้เวลาหลับตาปุ๊บเหมือนมีหลอดมีดวงไฟลอยหน้าตาโอเคมาหยุดตรงนี้นะค่ะเอาล่ะฟังขอให้หนูมองไปเรื่อยลูกไฟที่ว่านั้นโอเคนะมาถึงนาทีเนี้ยถ้าหนูไม่มีครูบาอาจารย์ใครเลยนะครับที่จะมาช่วยเท่าที่ฟังมาทั้งหมดหนูช่วยตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองมาทั้งหมดนะที่ว่านี้โอเคนะอยู่ในเขตที่ดีมากแล้วนะดีมากกันนะเอาล่ะต่อไปถ้าจะไปต่อนะ1หนูเชื่อมั่นถ้ามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จะเป็นนักบวชก็ได้นักเบียดก็ได้ถ้าหนูมั่นใจในคนคนนั้นนะหนูก็นึกถึงคนคนนั้นเหมือนกับแบ่งบุญแบ่งมีขอบุญบริจาคเขาเข้ามาช่วยประคับประคองเราโอเคนะเอาล่ะถ้าไม่มีใครในใจหนูเลยในโลกใบนี้ให้นึกถึงพระพุทธองค์อย่างเดียวแค่นี้เองครับโอเคนะหนูทำไปเหมือนเดิมทุกประการนะแล้วเดี๋ยวหนูจะขอถามคุณอีกสักครั้งได้ไหมครับผมเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วต่อไปหนูจะได้อะไรอีกนะมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นถึงสองครั้งแต่ว่าอีกครั้งที่สองนี่เป็นอีกแบบนะคะคุณลุงหนูอยากจะเล่าคุณลุงฟังสักนิดนึงที่ว่าพอต่อมาอีกไม่นานหนูก็ได้ย้ายกุฏเพราะว่ากุฏหลังที่หนูอยู่ก็ซึ่งหนูเล่าคุณลุงฟังว่าในวัดมันกระสังกระสายแต่เขตที่ว่าเขามีเรื่องกำแพงในวัดที่หนูเข้ามาอยู่ที่หลังนะคะก็เลยลำบากหน่อยชุดหลังเนี่ยครับหนูก็เลยถูกกุฏิแล้วก็รื้อเสื้อผ้าโยนออกมาทิ้งตอนนี้หนูก็เลยต้องไปอาศัยพักอยู่ห้องของเพื่อนนะคะครับ
ซึ่งเพื่อนเขาก็ไม่ได้อยู่ประจำเขาก็ไปมาอาศัยให้หนูไปเช่าห้องแล้วมีอยู่หน้าวันหนึ่งหนูก็นอนหลับอยู่ตอนช่วงกลางวันตื่นมาช่วงประมาณก็คงจะสี่โมงห้าหรือประมาณสามหรือสี่โมงหนูก็จำไม่ได้ค่ะคุณกะกะเอาค่ะครับตื่นมาช่วงนั้นหนูรู้สึกว่าอากาศมันร้อนขณะนั้นหนูก็ใจหนูเริ่มบอกกับตัวเองว่าอยากจะอาบน้ำอยากอาบน้ำเลยร้อนจังเลยหนูก็เลยลุกขึ้นแล้วก็งัวเงียเงียเดินไปที่ขอบเดินเปิดประตูไปที่ห้องด้านหลังที่มันเป็นห้องน้ำขณะที่หนูก้าวขาออกไปที่จะก้าวกำลังจะก้าวเข้าห้องน้ำมันอยู่ไม่รู้ใจของหนูมันเป็นอะไรคะคุณลุงถ้ามีความรู้สึกเหมือนกับที่หนูเคยได้ยินใครๆเขาจะพูดว่าช้างกระดิกหูหนูรอบนี้ก็คงจะว่าได้ขณะนั้นอยู่เกิดใจหนูนั่นมันดิ่งขึ้นมาแล้วมันเกิดมีความว่างค่ะคุณลุงมันว่างแบบที่มีความรู้สึกได้เลยว่าทำไมมันว่างมันมีความสุขขนาดนี้ชั่วแวบเดียวมันว่างในความว่างนั้นหนูมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอยู่นั้นเลยค่ะคุณลุงหนูว่าเอาอะไรมาแลกหนูก็คงไม่เอาอะช่วงขณะนั้นหนูความรู้สึกไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแม้แต่ตัวหนูเองก็ไม่มีครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดขึ้นมาครั้งที่สองนี่ครับคุณลุงคำถามมีหรือยังว่ามันคืออะไรกันประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับสภาวะเช่นนี้มันคืออะไรกันประมาณนั้นไหมถ้าเป็นคำถามเนาะค่ะค่ะคืออะไรครับฟังคำอธิบายนะ ค่ะผมขออนุญาตถามย้อนทีนึงว่านาทีนี้หนูประกอบอาชีพอะไรอยู่อาชีพที่หนูประกอบอยู่นั้นถ้าหากว่าพูดมาตามนี้ทั้งหมดนะหนูจะไม่ตกอับเลยณขณะนี้หนูยังดำรงชีวิตในการเป็นนักบวชอยู่ค่ะคุณลุงเพราะว่าหนูตัดสินใจไม่ได้ว่าหนูจะทำอย่างไรถ้าหากว่าหนูได้รับการบวชจากครูบาอาจารย์มาแล้วมีอยู่จะให้หนูไปสลัดผ้าทิ้งหรือไปฝึกกลางคันหนูก็กลัวว่ามันคงจะไม่เหมาะสมแต่หนูก็อยู่อย่างชีวิตที่คุณลุงเคยแนะนำมาค่ะอยู่ยังไงก็ได้และตอนนี้หนูเปลี่ยนสถานะคือว่าหนูไม่ขอโกนหัวแล้วหนูจะไว้ให้ผมมันยาวก็จะไงก็ช่างเพราะว่าหนึ่งมันไม่เป็นภาระที่เราต้องดูแลตรงนี้ค่ะแต่ว่าการปฏิบัติก็คืออยู่ที่ใจเราเฉยๆแค่นั้นเองค่ะหนูก็ไม่ได้เค้งไม่ได้อะไรอยู่ที่คุณลุงบอกอยู่ก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมีเวลาว่างก็มีอะไรหยิบจับได้ก็ช่วยน้องสาวก็ทำไปบ้างเนี่ยค่ะตอนนี้หนูก็มาอาศัยอยู่กับรัตตาค่ะอาศัยอยู่กับอะไรนะอยู่กับรัตตาน้องสาวค่ะโอเคอยู่กับน้องสาวค่ะทีนึงฟังให้ดีนะค่ะผมกำลังจะโยงเข้าไปสู่การอาชีพนะที่ว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าหนูมีภาวะนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยในตัวเนี่ยครับมันจะส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพนะแปลว่ามีปัญญาแล้วปัญญามีแล้วนะครับเราใช้ปัญญาถ้าเป็นผมนะผมก็จะออกไปประกอบอาชีพโดยใช้ปัญญาที่คุณมีอยู่ตรงนี้คุณจะไปเจอปัญหาต่างๆมันคิดออกได้ง่ายมากเลยเพราะสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคือคำว่าว่างตัวนั้นเองโอเคนะว่างในภาวะเช่นที่ว่านั้นนะฮะถามทีนึงนะฮะว่าคุณรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดไหมคำว่าว่างที่หนูพูดคำว่าว่างนั้นมันเป็นชั่วขณะหนึ่งในขณะนั้นนะคะคุณลุงซึ่งมันหลายปีมาแล้วประมาณปี57นะคะคุณลุงแล้วหนูก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยตอนนี้แล้วเผอิญว่าหนูมาอยู่ที่ถ้ำตองที่เชียงใหม่อะค่ะหนูไปได้สภาวะช่วงนั้นมาพักหนึ่งหนูก็จะเล่าให้คุณลุงฟังสักหน่อยนะคะช่วงที่หนูไปทำกรรมฐานหนูได้สภาวะจากการเดินแต่หนูเดินไปได้สักพักหนึ่งซึ่งตอนนั้นหนูก่อนหน้านั้นหนูปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหนูเป็นไอโคจมูกอักเสบแต่หลังมาหายแล้วหนูก็ถึงได้ทำอะไรได้เพราะว่ามันโคจมูกอักเสบนี่มันทรมานกันปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้แต่พอหายแล้วหนูก็เลยไปทำกรรมฐานที่ทำตองไปทำกรรมฐานในการเดินจงกรมหนูได้จากสภาวะจากตรงนั้นนะคะคุณลุงจงกรมนี่พอหนูเดินไปหนูมีตอนแรกหนูก็เดินไปเรื่อยมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนี้พอเดินไปเดินมาหนูมีความรู้สึกว่ายิ่งเดินไปมันเบาครั้งแรกที่หนูมีความรู้สึกสภาวะมันเบาเนี่ยหนูเดินไปแล้วค่ายไปอย่างคุณลุงน้ำตามันไหลภาพมีความรู้สึกว่าอะไรหนูก็ไม่เข้าใจน้ำตาไหลนี่หนูไม่ตั้งใจจะร้องแต่น้ำตามันไหลออกมาเฉยๆค่ะคุณลุงมันเบาตั้งแต่เดินเป็นเทปแรกเป็นกระทั่งขากลับเนี่ยค่ะโอเคจบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขออนุญาตถามอีกคำหนึ่งนะจริงๆผมอยากให้คุณออกไปประกอบอาชีพซะมากกว่าครับคุณลุงช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ถ้าจะฝึกหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะไปฝึกแต่ถ้าฝึกก็ไม่มีปัญหาค่ะโอเคก็ได้ค่ะน่าจะฝึกมาประกอบอาชีพซะนะจะเรื่องอะไรก็ตามที่หนูคิดเองได้อะนะจะเป็นการช่วยน้องๆค้าขายหรือว่าทำอะไรอยู่เวลานี้
อ๋อน้องสาวเป็นลูกจ้างค่ะลูกจ้างร้านขายผ้าหนูก็กลัวจะหางานไม่ได้เพราะว่าอายุเราก็มากแล้วค่ะคุณลุงมันห้าปิดจ่าแล้วเดี๋ยวนะแล้วก็เราไม่มีการรู้อย่างอื่นค่ะก็จบแค่ป.เจ็ดเอางี้นะท่านก็นะแน่นอนคงมีเรี่ยวแรงอยู่เนาะค่ะใช้เรี่ยวแรงเราเนี่ยนะผมว่านะค่ะเอาเรี่ยวแรงคือพละกำลังร่างกายเนี่ยไปปลูกต้นไม้ใบหญ้ามันจะเจริญงอกงามมากเลยนะมากด้วยครับเออค่ะจะได้ออกดอกผลกันเยอะเลยครับมากเลยที่บ้านน้องสาวก็แล้วกันเนาะลองดูครับพื้นที่หนึ่งไร่ถ้าเริ่มไปนะครับอะไรก็ได้คุณจะปลูกอะไรต่างๆได้หมดเลยมันจะงอกงามเลยเพราะว่าคุณมีภาวะทางใจคุณได้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยจะปลูกกินขายหรือกินขายโอเคไหมเริ่มต้นปลูกขายก็คงไม่สะดวกเพราะว่าที่ของแกน้อยอะค่ะมันแค่ตารางก็ไม่รู้อะค่ะพอปลูกบ้านแล้วก็ดันข้างบ้านแล้วก็บ้านจะพอเหลือที่ปลูกของกินนะคะของกินนั่นน่าจะพอมันต้องให้เหลือกินเอาไปขายถ้าปลูกขายก็คงไม่ได้ก็ที่มันก็ลองข้างๆถัดไปนะครับค่ะมีขัดถัดไปมีใครเขาจะให้เช่าให้อะไรก็ว่ากันไปค่ะลองค่อยๆสอบถามครับลองถามเพราะว่าถ้าหากว่าตามนัยยะที่ว่าเนี่ยถ้าคุณจะปลูกอะไรเนี่ยมันจะขึ้นไปหมดเลยนะครับจะงามด้วยนะครับค่ะปลูกพืชล้มลุกโอเคนะเหลือกินก็ขายแล้วคุณจะขายได้แล้วก็ต่อไปไม่มากนะคุณก็จะขยายตัวนึงไปซื้อเป็นของตัวเองมาตรงนี้คุณจะก่อตัวตรงนี้ได้ผมมั่นใจนะค่ะมั่นใจเพราะว่าเท่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยความรู้หลักในการประกอบอาชีพอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีก็ต้องออกแรงอย่างเดียวค่ะนะคุณมีแรงแปลว่าเวลาที่คุณรักษาตัวเองคุณได้แล้วคือจมูกนั่นเองค่ะโอเคมั้ยมันบอกให้รู้ว่าคุณรักษาตัวเองได้แล้วที่จมูกนะเอาพื้นฐานตรงเนี้ยไปนะครับไปออกแรงนะธรรมชาติเขาให้มาผลผลิตจากแรงจากไร่นาสาโทจากพื้นแผ่นดินเนี่ยมันจะเป็นทองให้โอเคไหมนี่ข้อแนะนำที่ชัดเจนที่สุดที่เราน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันไม่มียอดให้ต่อเนาะ ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลุงเราก็ต้องค่อยๆใช้การคิดครับครับปัญหาก็ต้องมันไปไหวไหมข้อแนะนำที่คุณก็ปฏิบัติตามเหมือนเดิมทุกประการคุณจะอยู่อย่างมีความสุขที่นี่ค่ะนะครับหนูก็ไปอยู่สำนักเข้ามาก็เพิ่งออกมาเดี๋ยวเพราะว่าช่วงไม่ไหวก็ใช้แรงก็ใช้หัวปากหัวปันเลยก็ก็มาคิดตามที่คุณลุงพูดนะคะคิดว่าทำไมเราไม่ออกมาหาทางอิสระให้ตรงกับตัวเองทำไมเราจะไปอยู่ให้เขาก็เลยคิดเราก็มีทุกข์ไปอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลุงเหมือนที่คุณลุงพูดแล้วมันเลยสะท้อนกลับมาหาที่ตัวเองอะครับยังเห็นชัดๆที่ตัวเองเลยครับครับเอานะคิดว่าน่าจะมีข้อยุติในการสอบถามมายืนยันว่าคุณก็มีภาวะทำเข้ามาแล้วนะครับทำต่อไปภาวะทำกับภาวะทำพร้อมอาชีพคืออาชีพแยกจากกันให้ออกให้ได้แล้วมันจะไปด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับนะนี่คือคำอธิบายเชื่อมโยงแล้วก็น่าจะค่อนข้างจะตัดสินใจให้ด้วยซ้ำไปโอเคนะผมคิดว่าผมสรุปเลยนะไม่ใช่คิดแล้วผ่านการคิดเรียบร้อยแล้วผมสรุปอะอายุแค่ยังไม่ถึง50ต่อได้ฮะอีก5ปีสบายเลยครับโอเคนะค่ะไปตั้งหลักสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงอย่างมากเลยค่ะที่ได้ให้ความกระจ่างครับผมยินดีครับสาธุค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ยังดีก็ถือว่ามีทั้งออกแน่นอนนะเรื่องนี้ไม่รู้จะถามใครก็น่าเห็นใจก็ให้แนวทางไว้ว่าถ้าเชื่อมั่นในตัวใครบุคคลเนี่ยฮะว่าเขาเราเป็นไอดอลในการที่จะปฏิบัตินึกถึงคนนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว อย่าไปที่อื่นแค่นี้เองครับง่ายที่สุดเนาะเอาล่ะหวังว่าคงจะได้ยินได้ฟังด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ทำเพราะว่าการที่ได้แสงออกมาเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับการได้แสงเนี่ยถือว่ามันแบบจ้าเอ๋เอาง่ายเหมือนกันเลยครับเชิญผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงหนูคือคนที่เคยไปหาคุณลุง
เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะครับผมเชิญครับที่ปรึกษาเรื่องปัญหาของครอบครัวค่ะชื่อพี่เอิงค่ะโอเครับทราบครับเชิญครับนึกภาพออกได้แล้วครับเชิญครับค่ะทีนี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพอกลับมาแล้วก็มันโอเคขึ้นอะแต่ว่ามันอาจจะเจอสิ่งเร้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดย้อนกลับไปค่ะว่าแบบเอ๊ะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบเหมือนยังวางไม่ได้ก็คือยังโกรธยังมีผูกใจเจ็บอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามอยู่แต่ก็ยังมีอะค่ะทีนี้เนี่ยมันเพิ่งจะเป็นช่วงนี้ที่รู้สึกว่าจะทำยังไงต่อไปถ้าสมมติว่าต้องเผชิญหน้ากันเพราะว่ายังมีคือมันยังมีเรื่องลูกอยู่อะค่ะมันต้องมีการคุยกันบ้างในฐานะที่แบบโอเคพอเข้าใจแล้วครับเอานะเดิมโกรธอยู่ 100% อะไรกันเนาะโอเคพอได้ไหมครับเดิมโอ้โหมันเคืองมันขัด 100% เต็มมาถึงวันนี้จาก100ลดลงไปเหลือสัก50ได้ไหมครับก็แน่ก็ได้ค่ะถ้าเหลือ40ได้ไหมครับกำลังทำค่ะพอดีสองตัวเล็กขวัญใจอยู่ข้างๆเนี่ยฮะกอดเอาไว้เถอะครับตรงนี้ผมว่ากอดเอาไว้เถอะครับมันจะลดไปกันไปเองฮะเหลือ40เหลือ30เหลือ20ของมันเองฮะอย่างน้อยสุดแล้วก็ถือว่าเราได้ต้นตอทางหลักการคิดแล้วนะครับนะแล้วหนูเองก็ไม่ได้ขาดอะไรเลยในฐานะใช่ไหมล่ะนะแล้วก็มาตั้งเป้าว่าเราจะดูแลลูก2คนได้ไหมตรงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครเนี่ยตรงนี้หนูต้องเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้ครับถ้าถูกมั่นตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องวอรี่ใครแล้วทีนี้เห็นไหมครับส่วนจะไปจะมาอะไรต่างก็คบกันแบบเพื่อนฝูงไปส่วนเขาจะยื่นมือมาช่วยก็ยินดีน้อมรับแต่เราต้องไม่ขอร้องเขาถ้าเรามั่นใจสิ่งเหล่านี้แค่นี้เองก็ตัดตอนได้แล้วครับลองเอาหลักนี้ซิมันจะแข็งเกินไปไหมจะหักด้ามพระด้วยหัวเขาหรือเปล่าเพราะเนื่องมาจากว่าทางใจมันจะอ่อนฮะผมจะเข้าใจเรื่องภาวะทางใจมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกเพราะมันผูกพันครับแต่ถึงเมื่อเวลาเข้าใจแล้วอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้พอเข้าใจมันสามารถสรุปได้นะครับที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ประมาณ 50% ก็ถือว่าดีมากแล้วล่ะครับเพราะว่าเจอเพียงครั้งเดียวเองนะครับใช่ไหมร่างกายมีอะไรติดผิดปกติไหมครับปวดหัวตัวร้อนมีไหมครับก็ช่วงนี้โอเคค่ะตั้งแต่เจอก็ลงก็หัวที่หนักๆคือยังโอเคค่ะโล่งตั้งแต่วันนั้นคือยังโล่งดีมากเลยฮะสิ่งนี้คือช่วยปลดให้เรียบร้อยแล้วในระดับที่มันบรรจุในสมองนะครับมันจะบรรจุในสมองแล้วเกิดความเข้มข้นมากเลยฮะเรื่องพอเวลาเจอมือผมสองข้างแล้วมันจะล้างให้ทำซีรีส์เป็นเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็นตัวหลักได้เลยครับพอเวลามีปุ๊บปั๊บคิดถึงงอกแล้วคลายทันทีแน่นอนดูงอกแค่สองมือเปล่าช่วยให้นั่นแหละครับผมอยากจะให้คือถ้าผมช่วยได้โดยวิธีนี้ถ้ามีในปุ๊บคิดถึงงอกคิดถึงในบรรยากาศที่ผมจับศีรษะให้ปุ๊บจะเบาวิวนั่นแหละครับนะจับอารมณ์นั้นไว้ให้ดีแล้วก็ประคับประคองที่กำลังร้องก็แก้นี่ได้นะพอไหวไหมครับคำแนะนำขนาดนี้ไม่แน่ใจให้เขามาขอให้แบบพาลูกไปเที่ยวเขาอยากจะพาลูกไปนานบ้างอะไรเงี้ยเขาบ้างเราควรที่จะปล่อยไปไหมคะหรือยังไงดีถ้าเป็นผมนะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะสองสวมสองวิญญาณเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกให้ได้ถ้าเป็นผมนะในเมื่อที่ผ่านมาเขาไม่เคยดูแลหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเห็นไหมครับผ่านเข้ามาถึงขนาดนี้มาถึงตรงนี้ก็จะมาดูแลเจ็บปว
ผมว่าตัวเขาเองเขาจะมีการสะดุดในอาชีพเขามากกว่ามั้งนะมีส่วนไหมครับถ้าเขาสะดุดแล้วเขาจะมาขอพึ่งเราเพราะว่าหนูเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเขาจะมาขอพึ่งเรามากกว่ามั้งโดยลูกเป็นตัวประกันตั้งแต่ทะเลาะกันตั้งแต่มีเรื่องกันเขาแทบไม่เคยโทรหาเลยค่ะแต่ว่าแปลกใจมากวันนี้โทรมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วตัวเองรู้สึกยังไม่ไหวยังไม่อยากคุยที่ระหว่างที่คุยกับลุงหอนเมื่อกี้ก็มีสายจากเขาโทรเข้ามาบอกเป็นสายซ้อนเหมือนกันค่ะเราก็แบบไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยลองฟังคำนี้นะฮะหนึ่งเราไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อโอเคไหมไม่เริ่มแปลว่าไม่เริ่มส่งสารสาระไปแปลว่าถ้าเป็นการโทรศัพท์แล้วไม่เริ่มโทรนะไม่เริ่มไม่เติมไม่เติมนะฮะเวลาเขาโทรมาปุ๊บเขาจะว่าแล้วก็หืออืออย่างเดียวหืออือไว้ก่อนหืออไว้ก่อนโอเคนะไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดแปลว่าเขาจะพูดอะไรก็ไม่ตัดเขาไม่ตัดไม่ต่อแปลว่าไม่เพิ่มเงื่อนไขนี่เอาหลังนี้ลองใช้ลองดูครับไม่เริ่มไม่เริ่มโทรไปถ้าเขาโทรมาเราไม่เติมไม่ตัดเขาจะว่าอะไรไม่ตัดไม่ต่อโอเคไหมครับถ้าต่อปุ๊บแปลว่าเพิ่มเงื่อนไขหยุดที่เราอย่างเงี้ยนะฮะลองดูครับเรื่องพวกนีผมเอ่ยชื่อเสียงในนานอยู่แล้วนะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นแหละคือตัวปัญหานะครับปัญหา
ปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวนะครับเราเรียกวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นคุ้นคิดวัยรุ่นคุ้นคิดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นลูกผู้ที่มีฐานะแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองควบคุมไม่ได้แล้วก็เลี้ยงด้วยเงินประมาณนั้นนะครับเลี้ยงด้วยเงินเลี้ยงด้วยความสะดวกสบายนะครับอยากได้และได้เขาอยู่ในฐานะที่อยากได้และก็ได้นั่นนะครับในการใช้ความเป็นวัยรุ่นตรงนั้นนะฮะมันก็เลยไม่มีขีดจำกัดพอเวลาจบปริญญาแล้วช่วงทำงานใช่ไหมก็ยังมาต่ออีกทีนึงพอมีช่วงทำงานปุ๊บก็เกิดผลผลิตมาสองชีวิตพอเกิดมาแล้วเขาก็ไปเวิร์นๆอย่างนี้ฝ่ายชายไปเวิร์นๆสองปีผ่านไปจึงจะมาพูดคุยตรงนี้โอ้โหปัญหาสองปีจะผ่านมาก็เลยฟังตอนที่มาครั้งแรกนะฮะทั้งพ่อแม่ทั้งแม่เข้ามาด้วยทั้งอะไรต่างๆนามาด้วยมารู้จักกันนั่นนะครับก็ปรับกันหลายๆรูปแบบที่จะให้นิ่งได้นะครับแล้วก็ปวดหัวอะไรต่างๆสารพัดที่ปวดโอเคก็ถือว่าช่วยเขาได้ในระดับอย่างน้อยสุดตัวเขาเองเขาบอกว่าความเจ็บปวดในตัวเนี่ยลดไป 50% ความเข้าใจที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เชื่อว่าน่าจะเข้ามาประมาณ 40% ได้แล้วครับถ้ายังเหลือแค่ 60% ในความเข้าใจแต่ส่วนทางด้านร่างกายมันได้ 50 หรือว่าดีแล้วล่ะ 80% ได้แล้วเหมือนคุมทางกายได้ใจก็ไม่มีอะไรมากเมื่อถามต่อเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นสิ่งที่จะสรุปได้เนี่ยในการเชื่อมโยงกันนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับถ้าหากว่าปัญหาอย่างนี้กับเพศแม่คนหนึ่งเนี่ยครับผมก็บอกว่าหนักไม่ใช่เรื่องเล่นๆทุกวันนี้ดูแลลูกหนึ่งคนเนี่ย15ปี20ปีเนี่ยยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่านะใช่ไหม20ปี25ปียังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าด้วยเกิดมาเป็นปัญหาเหมือนตัวเองได้รับเนี่ยโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นต่อโอ้โหไม่อยากจะคิดให้ครับปัญหาสังคมเนี่ยขอให้เข้าใจกันแล้วกันนะได้ก็ต่างสู้ความเข้าใจไม่ได้โอเคไหมครับเอาละก็มีเพียงแค่นั้นต่อไปมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะโอเคไม่มีโอเคครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะตกลงบ้านใครบ้านใครนะนี่เป็น3ทุ่มครึ่งพลังแล้วเนาะเอาล่ะวันนี้คงที่เป็นสาระจริงๆนะฮะก็คือเรื่องของอนุภาคเรื่องของกฎพระทัยรักนะฮะต้นประมาณครึ่งชั่วโมงแรก40นาทีแรกนั่นนะครับมันเป็นสาระแต่ถ้าหากว่านอกจากนั้นก็เป็นการถามตอบกันก็ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เป็นลงกับคนเหมือนกันหรอกครับแต่ละคนก็แตกต่างกันถ้าหากว่าฟังเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้ได้รู้เขาบ้างนะรู้เราบ้างผมก็ว่ามันน่าจะเป็นการทำให้ใจเราเยือกเย็นยิ่งขึ้นหรือสรุปประเด็นปัญหาต่างๆง่ายขึ้นในชีวิตของความเป็นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าถ้าประมวลแล้วนะก็มาอยู่ในกรอบนี้นะครับโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบและเชิญแต่ปัจจัยสายนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อแต่ถ้าหากว่าจะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ไปปกป้องคุ้มครองญาติมิตรอะไรก็ว่ากันไปตามความสามารถที่ทำได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีตะกัตตมิสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม